Lisa on iPad lisaguru.com นิตยสาร Lisa ให้คุณสวยขึ้นทุกพุธสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสาวๆลิซ่าทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะ 9:30 วันอาทิตย์ที่1มกราคม2555ก็ต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่กับเรื่องราวดีๆที่ลิซ่ากูรูทีวีคัดสรรมาฝากคุณสาวๆเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเอาใจสาวๆกันบ้างไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะดวงปีหน้าใครจะรุ่งใครจะร่วงหมอดูต๊อกแต๊กมีคำตอบในลิซ่าสเปเชียลผูกผ้าพันคออย่างไรให้เก๋ไม่เหมือนใครกับช่วงคุณถามลิซ่าตอบไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับสิ่งดีๆในปี2555กับแก้มซ่าพาตะลอนเอาใจสาวรักการดูดวงกับโปรโมชั่น of the month ในลิซ่าอัปเดตช่วงแรกของเราวันนี้นะคะขอเอาใจสาวๆค่ะที่กำลังรอลุ้นเลยนะคะว่าดวงชะตาราศีนะคะแล้วก็ทิศทางในชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่ต๊อกแต๊ก A4 นะคะหมอดูคนสวยของเราก็อัปเดตกันไป6ราศีแล้วค่ะตอนนี้อีก6ราศีที่เหลือก็เตรียมกระดาษกับปากกาให้ดีไปดูกันดีกว่านะคะว่าดวงในปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะช่วง Lisa Specialคุณผู้ชมคะลิซ่าสเปเชียลสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องนะคะกับเรื่องราวของการดูดวงในปี2555นี้ค่ะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราอัปเดตกันไป6ราศีแล้ววันนี้นะคะพี่ต๊อกแต๊กเอโฟก็จะมาอัปเดตกันต่ออีก6ราศีที่เหลือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยก่อนเราจะอัปเดตเรื่องราศีเมถุนก่อนนะคะราศีเมถุนคนราศีนี้นะคะปีหน้าเป็นปีแห่งความโชคดีมากได้โอกาสดีๆหยิบยื่นมาเยอะมากนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเลยทีเดียวนะคะคือหวังอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะได้แบบนั้นงานมั่นคงงานแบบในวงการบันเทิงเนี่ยไปได้ดีมากว่าคนราศีนี้ปีหน้ามีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงเงินทองแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคืองานเข้ามาไม่ขาดสาย คือควรจะเสริมดวงตัวเองด้วยการไปเติมน้ำมันตะเกียง หรือถวายเทียนถวายหลอดไฟเสริมดวงเพิ่มความสว่างสว่างใช่ให้มันต่อเนื่องเขาเรียกให้มันเป็นสะพานบุญน้องกระแตให้มันมีแบบความต่อเนื่องของบุญตรงนี้เราก็จะได้ช่วยหนุนดวงตัวเองน่ะให้ก้าวหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยก็จะต้องมาดูเรื่องสุขภาพแหละเพราะสุขภาพเนี่ยงานเยอะเงินเยอะจริงแต่ว่าสุขภาพเนี่ยก็ควรจะพักผ่อนให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนอนให้พอให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะแบบบู๊อะไรอย่างเงี้ยสืบเนื่องมาจากข้อดีของดวงก็คืองานใช่แต่ว่าก็ต้องแลกกับการพักผ่อนน้อยไปช่วยถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความรักน่าสงสารราศีนี้มากเพราะราศีนี้จะต้องเจอกับรักสามเศร้าสี่เศร้าคือแบบรักใครก็จะต้องมีคู่ละมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าแย่แต่ไม่เป็นไรอยากจะบอกให้กำลังใจนะคะว่าคนราศีเมถุนนี้นะคะจะไปได้ดีในเรื่องของงานให้มุ่งเรื่องงานเป็นอันดับแรกเลยเรื่องอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะคะสีที่ควรจะต้องใช้ก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มอ่อนๆ นะคะมาดูราศีต่อไปค่ะราศีกรกฎนะคะราศีนี้ต้องขอปรบมือให้กับความพยายามเลยตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากปลายปี53ปี54เนี่ยเขามีความพยายามที่จะขนขวายแบบบางคนก็ไปเรียนต่อละบางคนก็ต้องก้าวหน้าในเรื่องที่จะต้องประเมินผลงานเพื่อจะก้าวขั้นอะไรอย่างเงี้ยขยันแข็งกันถูกต้องแต่มาปีนี้เขาจะประสบความสำเร็จมากในปี55นะคะคือเรียกว่าทำดีมาตลอดได้เห็นใช่ใช่โดยเฉพาะงานราชการนะคะไปได้ดีมากสุขภาพก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ความรักของคนราศีนี้มีเกณฑ์เจอคู่แท้นะคะในปี55อะไรอย่างนี้ถูกต้องการเงินก็ใช้จ่ายไปกับธุรกิจหรือต่อเติมบ้านหรือขยายการงานทุกอย่างคือเขาใช้เงินไปแล้วมันก็ได้ผลกลับมาคือไม่ได้ใช้เงินเสียเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องก็อยากจะแนะนำให้ไปไหว้พระตรีมุรติแล้วก็พระพรหมนะคะเสริมดวงตัวเองหน่อยด้วยสีฟ้าและม่วงและขาวฟ้าม่วงขาวโอเคใช่ค่ะต่อไปเป็นราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ปีนี้นะคะเป็นปีที่วิตกกังวลเป็นพิเศษกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามานะคะคุณควรใช้สติและสติแล้วก็ความใจเย็นในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปและที่สำคัญเนี่ยอย่าวิตกไปก่อนเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเพราะมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย
มีความเขาเรียกอะไรอ่ะรอบคอบมีการใช้สติปัญญานิดนึงนิ่งๆ นิดนึงแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะเพราะการงานเนี่ยนะต้องวางแผนให้ดีด้วยต้องรอบคอบเพราะว่างานเอกสารและการติดต่อกับเจ้านายจะมีปัญหาส่วนความรักนี่นะคะก็เกินไม่ได้ขายไม่ออกอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบคนใหม่ก็คบไม่ได้คือมันคาราคาซังในปีหน้าแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีเลยเราจะต้องทำยังไงคะอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเสริมดวงด้วยการไหว้พ่อช้างเอราวัณแล้วก็ไหว้พ่อปู่ฤาษีเพราะว่าไหว้พ่อช้างเอราวัณเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้คนเนี่ยเกรงเรานิดนึงมีความเกรงใจเรานิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สีที่ควรต้องใช้ก็คือสีม่วงสีส้มสีทองนะคะมาถึงราศีกันค่ะราศีกันคนราศีนี้ต้องระวังให้มากนะคะเพราะปีน่าจะเป็นปีแห่งความวุ่นวายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามคุณควรตั้งสติที่จะแก้ปัญหาที่จะผ่านเข้ามาปีหน้าเหนื่อยจังเลยแต่ว่าอย่าวิตกเลยนะคะเพราะว่าเรามีวิธีแก้ให้นะคะก่อนปีใหม่ครวนไปเดินรอบโบสถ์โบสถ์พระโบสถ์ทั่วไปนี่แหละนะวันที่1มกราคมเนี่ยปีใหม่พอดีก็ยังสามารถทำบุญอาจจะต้องแบบอาจจะต้องก่อนหน้านั้นนิดนึง30 31หรือ29ธันวาอะไรเงี้ยปีนี้ไปเลยคือแบบไปเดินรอบโบสถ์แล้วก็ถอดรองเท้าเดิน3รอบแล้วก็ขอบอกให้ลูกตั้งแต่นี้ไปขอให้ชีวิตลูกสบายอะไรอย่างเงี้ยให้เจอแต่ความเย็นความอะไรเงี้ยเขาก็จะเจ้ากรรมนายเวรก็จะให้ตรงนั้นอโหสิให้ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะดีขึ้นมากๆนะคะการงานเนี่ยจะมีจุดผิดพลาดเดิมๆซ้ำๆต้องใช้ความรอบคอบให้มากนะคะสุขภาพก็ต้องแข็งแรงแหละเพราะว่าการงานมีปัญหาคือป่วยไม่ได้ราศีนี้แต่ว่าก็คงมีเพลียบ้างเหนื่อยบ้างตามปกติแต่ว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเรื่องความรักพยายามทำความเข้าใจดีกับคนรักของคุณนะคะคนที่คบอยู่แล้วจะยืนเคียงข้างคุณทุกครั้งที่มีปัญหาคือเหมือนว่าเขาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในปีหน้าอะไรอย่างนี้เรียกว่าอุปสรรคมาพิสูจน์ความรักแท้ได้แล้วก็ถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่นก็ต้องไปขอพรจากพระประธานองค์ใหญ่ๆจะเป็นการแจ้งหรือในโบสถ์ก็ได้นะคะแล้วก็สีคนใช้สีสว่างสีมืดๆอย่าไปใช้นะคะมันทำให้ชีวิตหม่นหมองอะไรอย่างนี้นะคะส่วนไปจากส่วนราศีตุลต่อไปนะคะราศีตุลปีหน้าเป็นปีที่ดีไหมก็ต้นปีไม่สู้ดีนักแต่ว่ากลางปีไปจะเป็นปีที่ดีสำหรับเขาเหมือนกันการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่มีผู้ใหญ่ดึงไปช่วยงานดึงไปช่วยงานที่ติดต่อกับต่างประเทศด้วยนะคือมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานงานประจำโดยเฉพาะกับต่างประเทศต่างประเทศนะคะและเรื่องสุขภาพของเขาในคนราศีตุลนะคะสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็ระวังตรงช่วงเอวช่วงสะโพกอะไรอย่างนี้นอกจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็มีใช่อาจจะเป็นกระดูกอะไรอย่างนี้อาจจะอยู่ดีๆป่วยไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ระวังให้มากนะคะแล้วก็สีที่จะต้องใช้ก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะสามสีนี้แล้วก็พระประจำที่เขาควรจะต้องบูชาในปีหน้าก็คือพระพุทธชินราชนะคะการเงินก็เก็บไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะคงใช้จ่ายไปกับเรื่องที่มันจำเป็นแต่ว่ามีเงินเข้ามาไหมก็มีเข้ามาแต่ว่ารายรับเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายปีหน้าก็ต้องระวังในการใช้เงินนะคะส่วนราศีสุดท้ายแล้วคือราศีพิจิกนะคะหลายๆคนรอฟังราศีนี้นะคะราศีพิจิกเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ถึงกับดีนักนะคะราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายใจเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือแม้กระทั่งคนรักคนครอบข้างเราจะแบบหงุดหงิดง่ายคนราศีพิจิกปีหน้าจะแบบอารมณ์ร้อนนะคะจะอารมณ์ร้อนก็ให้ระวังให้ดีแต่ไม่ต้องห่วงงานของคุณไปได้เรื่อยๆเหมาะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนงานใหม่ปีหน้ายังได้งานใหม่อยู่นะงานที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลายปีและที่สำคัญเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับศีรษะเรื่องหัวเรื่องตาอะไรเงี้ยให้ระวังให้มากนะคะควรจะหาเวลาไปนั่งสมาธิในโบสถ์ไปสวดมนต์อะไรอย่างนี้แล้วก็เสริมดวงตัวเองให้ด้วยการบริจาคลงศพแล้วก็ทำสังฆทานนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญสีที่ต้องใช้ก็คือสีม่วงสีฟ้าสีแดงและสีเขียวให้สีนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้ว6ราศีที่เหลือนะคะก็สามารถนะคะคลิกเข้าไปได้ที่ www.lisaguru.com นะคะรวมถึง mangotv.tv เพื่อไปติดตามอัปเดตนะคะเรื่องราวอาจจะฟังไม่ทันใช่บางคนอาจจะฟังไม่ทันสัปดาห์ที่แล้ว6ราศีแรกนะคะก็ได้อัปเดตกันไว้ให้แล้วในเว็บไซต์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กแตงเอโฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะ
ช่วง Lisa Special ก็หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าติดตามรายการของเราให้ดีนะคะเพราะว่าในช่วงสุดท้ายเราจะมาพร้อมกับคำถามชิงรางวัลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้นะคะทาง SMS พิมพ์ TV ตัวใหญ่เว้นวรรคนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความค่ะไม่ว่าจะเป็นคำตอบของคำถามนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งคำติชมมาให้เราก็ได้นะคะสามารถส่งมาได้ที่4554525นั่นเองค่ะตอนนี้ไปพบกับช่วงต่อไปของเราเลยดีกว่าค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบสวัสดีค่ะสาวๆลิซ่าเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะเตรียมผ้าพันคอไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้อยคนนะคะที่จะรู้เทคนิคการผูกผ้าพันคอแบบเก๋ๆไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็มีวิธีผูกผ้าพันคอแบบเก๋ๆมาฝากสาวๆกันค่ะไปดูกันเลยค่ะแบบแรกเดอะโบโฮน่ารักแบบโบฮีเมียนค่ะขั้นตอนแรกผูกเป็นห่วงหลวมๆสวมคอให้ปลายทั้งสองข้างยาวเท่ากันจากนั้นจับปลายทั้งสองข้างมาผูกเป็นปมค่ะแล้วจึงดึงห่วงที่ทำไว้ตอนแรกลงมาคุมปมที่ผูกไว้ด้านล่างแค่นี้ก็เรียบร้อยแบบที่2 The Classic พันเรียบง่ายสไตล์คลาสสิกขั้นตอนแรกพับทบครึ่งหนึ่งตามทางยาวจากนั้นพับทบครึ่งหนึ่งแล้วนำมาพันรอบคอสอดมือเข้าไปด้านหนึ่งทำเป็นห่วงเอาไว้แล้วก็สอดปลายผ้าอีกด้านลอดห่วงแล้วจึงดึงให้กระชับพอดีคอเป็นไงคะเลิศอ่ะแบบสุดท้ายค่ะเดอะโมเดิร์นสวยโมเดิร์นดูเฉี่ยวกว่าใครขั้นตอนแรกคล้องผ้าพันคอแล้วจับปลายผ้าขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะจากนั้นผูกผ้าเป็นปมเอาไว้แล้วก็บิดผ้าเป็นเลข8แล้วคล้องกลับขึ้นมาที่เลข8อีกครั้งหนึ่งแหมสวยเฉี่ยวทีเดียวอย่าลืมนะคะพบกับนิตยสารลิซ่าวีคลี่ได้ทุกพุธแล้วคุณก็จะได้มาสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ไอเดียเก๋ๆเพียบเลยใช่ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะแหมเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาซะแล้วยังไงครั้งหน้าก็จะมีอะไรเก๋ๆมาฝากเพื่อนๆอีกลองดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ